บนโซเชียลแชร์ว่าประกาศแล้วหยุดแน่นอน5วัน5คืนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเหตุการณ์ที่คนไทยต้องผ่านไปให้ได้หืมชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับตกลงว่ามีการประกาศหยุด5วัน5คืนในช่วงพระราชพิธีรวมเสาร์อาทิตย์เป็น9วันจริงไหมครับน่าจะไม่จริงครับเพราะว่าการประชุมคณะกรรมการจัดงานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับได้เคยนำเสนอเรื่องวันหยุดต่อคณะรัฐมนตรีมาแล้วเมื่อประมาณสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบให้วันหยุดราชการในช่วงเวลานั้นมีเฉพาะวันที่26ตุลาเพียงวันเดียวข้อเท็จจริงในเรื่องพระราชพิธีนั้นมีการประกาศอย่างเป็นทางการอยู่แล้วและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าทางการจะประกาศอีกครั้งครับเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการเป็นครั้งที่2แล้วก็ท่านอาจารย์วิษณุเป็นผู้กราบบังคมทูลว่าในเบื้องต้นเนี่ยได้กำหนดให้วันที่26ตุลาเป็นวันหยุดราชการเพียงวันเดียวแต่อย่างไรก็ตามในวันข้างหน้าถ้าหากว่ามีความจำเป็นคณะกรรมการก็จะนำเสนอเรื่องนี้ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิ่มเติมนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงเรื่องนี้เช่นกัน5วันเท่าที่ร่างไว้เดิมนะจะมีหยุดคือให้คนมาเดินทางมาถวายพระเพลิงในวันเดียวมีผมนะหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นกำหนดไว้5วันระหว่างวันที่25ถึง29ตุลาคมแต่การกำหนดวันหยุดราชการนั้นคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เป็นวันหยุดราชการวันเดียวคือวันพฤหัสบดีที่26ตุลาคม2560ครับซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านนายธีรพงษ์วงศิววิราชเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ยืนยันกับศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เช่นเดียวกันครับและได้มีการเผยแพร่รายละเอียดทั้งหมดผ่านทาง Facebook ของศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแล้วครับส่วนคนที่สร้างความวุ่นวายนั้นส่วนหนึ่งมาจากเว็บนี้ครับเผยแพร่ข้อมูลเท็จอย่างไม่รับผิดชอบเพียงเพื่อให้มีคนตกเป็นเหยื่อหลงเข้าไปแล้วคนร้ายที่สร้างเว็บนี้ก็จะมีรายได้จากค่าโฆษณาหากใครยังหลงแชร์ต่อควรจะลบทิ้งหยุดแชร์และขึ้นบัญชีดำเว็บนี้ไปเลยครับดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับที่ไปแชร์กันว่าในช่วงงานพระราชพิธีจะมีการหยุด5วันตั้งแต่25ถึง29ตุลานั้นเป็นเรื่องที่ไม่จริงครับอย่าแชร์การรีบกดแชร์ในข้อมูลที่ไม่แน่ใจไม่ใช่การหวังดีแต่คือการจงใจไม่รับผิดชอบตรวจสอบให้ดีก่อนครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์การที่เราแชร์ก็เหมือนการแบ่งปันผลไม้เราควรจะเลือกเฉพาะผลไม้ที่มีคุณภาพที่ดีไม่เช่นนั้นก็เหมือนกับเราแบ่งปันผลไม้พิษให้กับคนอื่นครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และ Caltech Techron